TCL C6 US TV ขีดสุดแห่งความอัจฉริยะDriving it again, searching for the water, hoping for the rain. Up and up, up and up. Down upon the canvas, working in a meal, waiting for a chance to pick your Irish field. Up and up, up and up. See a bird form a diamond in a rough. See a bird soaring high, but the flood is in your blood.In your blood, underneath the storm, an umbrella is saying, sitting with the boys, it takes away the pain. Up and up, up and up. Say, we're going to get together right now. We're going to get together somehow. We're going to get together and fly. Oh, we're going to get together.Up and up. You see the fires there in every seed. Angels in the marble waiting to be free. Just need love. Just need love.รุ่งสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับเราเริ่มต้นเช้าวันจันทร์นะครับด้วยประมวลภาพเหตุการณ์ที่น่าประทับใจของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกับภารกิจช่วยหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13ชีวิตนะครับเป็นภาพที่เราย้อนกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่ออีกสักประมาณสัก5ปีหลังจากนี้10ปีหลังจากนี้เชื่อว่านี่จะเป็นภาพความประทับใจที่ครั้งหนึ่งนะครับหัวจิตหัวใจของคนไทยมารวมตัวกันอยู่ที่นี่เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เขาออกมานะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นที่เราเห็นกันอยู่นะครับว่าก็จะมีทั้งชาวต่างชาตินะครับแล้วก็ทั้งหลายภาคส่วนนะครับที่มาช่วยกันอย่างเต็มที่นะครับยังมีเรื่องราวที่น่าประทับใจนะครับที่เป็นควันหลงนะครับของเหตุการณ์ดังกล่าวอีกหลายเรื่องพอสมควรนะครับหนึ่งในนั้นก็คือน้องๆ นะครับเด็กแล้วก็เยาวชนชาวญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้ญี่ปุ่นก็ยังคงได้รับทุกข์ภัยเนี่ยหนักพอสมควรนะแต่ก็ยังนี่ครับเด็กๆชาวญี่ปุ่นบ้านของตัวเองเนี่ยก็แย่แล้วนะแต่ก็ยังมีจิตมีใจนะครับที่จะส่งกำลังใจมาให้กับทีมหมูป่าอะคาเดมี่
โดยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเปิดเผยนะครับว่าได้รับพัสดุซึ่งส่งมาจากศูนย์คุ้มครองเด็กและเยาวชนแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นภายในเป็นข้อความอวยพรแล้วก็นกกระเรียนกระดาษ 1,000 ตัวนกกระเรียนกระดาษแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยนะครับขอให้หายป่วยนะครับขอให้มีชีวิตที่เป็นสุขนะครับนี่นะฮะแล้วก็ขอให้สมหวังน้องๆจากศูนย์คุ้มครองเด็กและเยาวชนญี่ปุ่นเนี่ยต้องการจะนำส่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมนักฟุตบอลเยาวชนของไทยที่พลัดหลงในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนซึ่งสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เป็นตัวแทนรับมอบของขวัญพิเศษโดยจะดำเนินการจัดส่งพัสดุไปให้น้องๆเยาวชนที่เชียงรายอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับโดยสถานเอกอัครราชทูตจึงขอใช้โอกาสนี้ขอขอบคุณพี่น้องชาวญี่ปุ่นทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้ประเทศไทยเสมอมาและทำให้เรายิ่งตระหนักว่าความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนคนไทยและญี่ปุ่นมีความแน่นแฟ้นใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง2ประเทศในทุกมิตินะครับครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการช่วยเหลือน้องๆออกมาจากถ้ำได้แล้วนะครับมีการคาดหมายกันว่ายังจะมีศึกหนักรอน้องๆ อยู่นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของชื่อเสียงนะครับการที่อยู่ๆก็จะมีคนนำเสนออะไรให้ก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยทั้งบริษัทห้างร้านต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆให้อะไรก็ไม่รู้เอาน่องเอาหน้าเต็มไปหมดเลยนะครับปรากฏว่ามีศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งคุณวินเลียววารินนะครับเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์มีการโพสต์ Facebook ส่วนตัวแสดงความเห็นแล้วก็เตือนสติสังคมกรณีสมาชิกทีมหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วนะครับบอกว่าเมื่อเกิดเหตุหมูป่า13คนติดถ้ำหลวงนั้นคนงานเหมืองที่ลีที่เคยผ่านประสบการณ์เดียวกันติดอยู่ใต้ดินนาน69วันติดตามข่าวนี้มาอย่างใกล้ชิดแล้วก็ส่งกำลังใจมาให้โดยตลอดพวกเขาดีใจแล้วก็โล่งใจที่เด็กๆปลอดภัยและในฐานะที่คนที่เคยผ่านประสบการณ์มาก่อนก็กล่าวเตือนทีมหมูป่า13คนและสังคมไทยว่าระวังเรื่องชื่อเสียงที่ติดตามมามันเป็นดาบสองคมหลังจากกู้ภัยที่เมืองชิลีพวกเขากลายเป็นคนดังในชั่วข้ามคืนคุณวินเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าบริษัทติดต่อขอทำหนังออกรายการต่างๆแต่พอหลังจากนั้นไม่มีใครสนใจเขาอีกชีวิตหลังจากนั้นคือขึ้นโรงขึ้นศาลเพราะผลประโยชน์จากการทำหนังและการออกสื่อผ่านไปไม่กี่ปีหลายคนก็จมอยู่ในห้วงของอาการจิตตกและอื่นๆสารพัดพวกเขาบอกว่าอย่าว่าแต่เด็กเลยพวกเขาขนาดเป็นผู้ใหญ่แท้ๆยังจัดการกับเรื่องต่างๆยากมากพวกเขาเตือนว่าอย่าไปติดบ่วงของเงินตราและชื่อเสียงคุณวินบอกว่าตอนนี้ผมเริ่มเห็นดราม่าหลังข่าวโผล่มาทีละเรื่องสองเรื่องดูเหมือนสังคมกำลังทำให้เด็ก13คนเป็นวีรบุรุษหลายคนหลายองค์กรอย่างน้อย1มหาวิทยาลัยละกำลังพยายามเกาะกระแสไม่ว่าเพื่อชื่อเสียงหรือผลประโยชน์หรือทั้งสองอย่างข่าวเมื่อวานนี้ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับเสนอให้เด็กๆเรียนฟรีถึงขั้นปริญญาเอกบริษัทหนังกำลังแย่งกันสร้างหนังสื่อทั้งประเทศกำลังรอสัมภาษณ์และคงจะบุกทะลวงไปถึงบ้านถ่ายทำเบื้องหน้าเบื้องหลังชีวิตเด็กทั้ง13คนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปในความเห็นของผมของคุณวินเดวารินนะเด็กทั้ง13คนไม่ใช่วีรบุรุษและเราไม่ควรทำให้พวกเขาเป็นวีรบุรุษไม่ควรลากพวกเขาไปออกรายการโทรทัศน์เล่าเบื้องหลังความตื่นเต้นของเหตุการณ์ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเด็กแต่เพื่อเรตติ้งของรายการไม่ต้องสัมภาษณ์ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นไม่ต้องประกาศว่าวันนี้พวกเขากินข้าวกะเพราไก่ข้าวหมูแดงหรือว่าไก่ทอดนะครับหน่วยงานราชการก็ได้โปรดอย่าบ้าจี้ทำตราเกียรติคุณอะไรไปมอบให้ไม่ต้องทำพิธีอะไรไปทั้งสิ้นเราควรจะปล่อยพวกเขากลับไปสู่ชีวิตแบบเดิมๆเรียบง่ายตามเดิมแบบเงียบๆเพียงเพราะพวกเขาเกิดอุบัติเหตุอย่าทำเป็นเรื่องใหญ่อย่าดราม่าปล่อยพวกเขาไปอย่าไปทำลายชีวิตของพวกเขาเลยพวกเขามีหนทางของพวกเขาเองพวกเขาจะเรียนรู้บทเรียนชีวิตของพวกเขาเองถ้าจะปลดปล่อยพวกเขาเป็นอิสระก็ให้เป็นอิสระจริงๆไม่ต้องมีข้อแม้พวกเขาจะตอบแทนคุณสังคมหรือไม่เป็นเรื่องของพวกเขาเองอย่าไปคาดหวังอย่าไปชี้ว่าควรทำสิ่งนี้สิ่งนั้นจบแค่วันนี้เถอะนะพวกเขาออกจากถ้ำแล้วอย่าพาพวกเขาไปเข้าถ้ำมืดแห่งใหม่เลยคุณวินเรียววารินย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าอย่าพาพวกเขาไปเข้าถ้ำมืดแห่งใหม่เลยนี่นะฮะนี่คือบทสรุปนะครับที่น่าจะตรงใจคนที่ติดตามชมติดตามเชียร์อยู่หลายๆคนนะครับว่าอย่าไปยุ่งกับพวกเขาเลยนะครับสิ่งที่เด็กๆพวกนี้ต้องการหลังออกจากถ้ำมีอย่างเดียวจำได้ไหมฮะอยากกินกะเพราไก่
ดังนั้นจงให้กระเพราไก่เขากินนะฮะแต่ไม่ต้องให้ปริญญาเอกให้ปริญญาโทและอื่นๆที่ต้องตามมาไม่ต้องให้เขาเพราะพวกเขาไม่ได้ต้องการอย่าไปยัดเยียดนะครับพาไปดูความสวยงามนะครับของดอกไม้ป่าเปราะภูนะครับที่บานสะพรั่งที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าภูหินร่องกล้านี่เป็นอุทยานแห่งชาติที่น่าไปมากคุณผู้ชมนะครับเพราะว่ามีประวัติศาสตร์ในนี้หลายอย่างในสมัยที่คนไทยรบราฆ่าฟันกันเองนะครับในสมัยคอมมิวนิสต์นะครับก็จะมีนี่แหละฮะเป็นยุทธการสำคัญที่คนไทยส่วนหนึ่งที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยนะฮะก็เข้าไปหลบพักรักษาตัวเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในภูหินร่องกล้าแล้วก็มีการปราบปรามกันไปปัจจุบันนี้ก็ยังมีอนุสรณ์สถานของเราเรื่องราวเหล่านั้นอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ภูหินร่องกล้าเป็นแบบนี้แหละครับเป็นพื้นที่ที่เป็นหินน่ะคุณผู้ชมอย่างที่เห็นนี่แหละฮะแล้วก็จะมีดอกไม้สวยมากนี่เรียกว่าเปราะภูนะครับเป็นดอกเปราะภูที่นี่นะฮะออกดอกสีขาวตัดกับสีเขียวของใบเนี่ยบานสะพรั่งเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นลานหินแปลกเห็นอะไรนะฮะเป็นสภาพภูมิอากาศที่แปลกแล้วก็แตกต่างมากอยากให้คุณชมไปสัมผัสให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับนอกจากเปราะภูแล้วนะครับยังมีดอกไม้นานาพันธุ์ที่กำลังผลิบานต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนเป็นช่วงที่น่าไปภูหินร่องกล้ามากที่สุดข้างบนนั้นมีบ้านพักอุทยานถ้าจะไปก็ต้องไปติดต่อกรมอุทยานก่อนนะครับแล้วก็จะมีภูมิประเทศสวยงามทั้งลานหินปุ่มลานหินแตกนะครับแล้วก็บริเวณรอบๆนะครับแล้วก็ยังจะมีดอกลิ้นมังกรสีส้มเมื่อสักครู่นี้นะครับทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าคุณสว่างศรีตะวันบอกว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับนิยมขึ้นมาเที่ยวบนอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าในช่วงฤดูฝนช่วงกรกฎาคมสิงหาเนี่ยแหละครับเพราะบรรยากาศหน้าป่าฝนของภูหินร่องกล้ามีความงดงามไม่แพ้ฤดูหนาวนะครับประกอบกับอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้ามีความสูง 1,300 ถึง 1,400 เมตรนะครับส่งผลให้เมฆฝนเนี่ยจะปกคลุมยอดเขาเกิดเป็นไอหมอกขาวสวยงามประทับใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับดังนั้นอุทยานเชิญชวนเลยนะครับว่าลองมาเที่ยวป่าหน้าฝนนะครับเพราะว่าจะได้บรรยากาศงดงามประทับใจแต่ว่าตอนไปเนี่ยก็จะต้องมีรองเท้าที่ยึดเกาะนะครับดูรองเท้าที่มีหยอกดอกยางใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าจะค่อนข้างลื่นพอสมควรนะครับที่นั่นนะฮะพาคุณชมไปดูทุเรียนโบราณนะมีต้นหนึ่งอายุ100กว่าปีนะครับไม่ต้องถามผมบอกแน่นอนนะครับยังออกลูกอยู่แล้วก็รสชาติหวานมันมากนะครับนี่คือต้นทุเรียนจริงๆคุณผู้ชมนะต้นทุเรียนแล้วจะปีนไปเก็บยังไงปัญหาอยู่ตรงนี้จะสอยยังไงคุณผู้ชมนะฮะนี่คือที่ตำบลตาชีอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับในช่วงผลไม้ในช่วงนี้นะครับก็จะมีทั้งอุ้ยทุเรียนมังคุดเงาะนะครับมีเกือบทุกพื้นที่นะครับเงาะโรงเรียนเงาะบ้านอะไรก็มีเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพเกษตรกรสวนผลไม้แล้วก็สวนยางพารานะครับโดยทุเรียนยักษ์ที่ว่านี้เนี่ยครับโอ้ยดีแด้ดูคนโอบสิครับใช้ตั้งหลายคนนะฮะเป็นของสวนพี่พฤทธิพงษ์บุรีนะครับเจ้าของสวนทุเรียนและก็สวนผลไม้ที่อำเภอยะหานะครับพี่พฤทธิพงษ์บอกว่าต้นทุเรียนเนี่ยเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับเรียกว่าทุเรียนบ้านผลจะไม่ใหญ่นะครับน้ำหนักก็จะประมาณครึ่งกิโลเนี่ยๆที่ถือเนี่ยนะฮะถึง2กิโลนะครับแล้วก็มีอายุมากกว่า3ชั่วอายุคนแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าจนถึงรุ่นพ่อมาจนถึงรุ่นของตัวเองเนี่ยเกิน100ปีแล้วนะฮะลักษณะเด่นก็คือลำต้นอวบมากนะครับขนาดใหญ่นะครับ8ถึง9คนโอบนะครับส่วนความสูงวัดไม่ได้จะวัดยังไงล่ะคุณผู้ชมนะส่วนราคาทุเรียนบ้านจะแพงกว่าหรือว่าจะอร่อยกว่ายังไงเนี่ยนะฮะไปฟังเจ้าของสวนเขาพูดถึงฮะวันนึงตอนเช้าเราจะเก็บได้ประมาณเป็นร้อยลูกนะครับวันแต่ละวันครับแต่ละวันครับราคาขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาช่วงแรกๆเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็ประมาณ35บาทครับแต่ช่วงนี้ราคาลงดิ่งทุกวันเลยครับเหลือประมาณ17 18บาทแต่นี่ต่อกิโลกรัมใช่มั้ยครับผมแล้วนอกจากนี้ในสวนยังมีทุเรียนพันธุ์อื่นอีกก็มีทุเรียนพันธุ์นิดหน่อยครับเป็นหมอนทองแล้วก็เป็นทุเรียนก้านยาวอะไรแบบนี้นะครับรสชาติของทุเรียนต้นเนี้ยคือเป็นทุเรียนบ้านเนี่ยรสชาติของมันจะเป็นยังไงบ้างครับก็มันจะหวานมันรสชาติมันติดลิ้นเขาอะนะทีนี้ถ้าเราเอาไปกวนมันจะได้เนื้อเหนียวอร่อยมากอร่อยกว่าหมอนทองด้วยซ้ำไปโถอร่อยกว่าหมอนทองนะคุณผู้ชมนะแต่ว่ากิโลละ35หมอนทองกิโลเป็นร้อยเลยอะ
แหมน่าเสียดายน่าเจ็บใจแทนทุเรียนบ้านจริงๆนะฮะแต่เขาบอกว่าที่มันจะขายถูกหน่อยเพราะว่าเนื้อมันน้อยนะครับเพราะเม็ดมันใหญ่แต่ว่ารสชาติความอร่อยเนี่ยรับรองว่าไม่เป็นรองทุเรียนหมอนทองหรือว่าก้านยาวอย่างแน่นอนนะฮะมันจะหวานมันติดปากนะครับซึ่งก็หลายคนตอนนี้ก็นิยมหันมารับประทานทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะฮะสูงสุดกลับสู่สามัญ นะครับพูดถึงทุเรียนไปแล้วนะครับพูดถึงสับปะรดกันหน่อยดีกว่านะครับหลังจากที่มีข่าวว่าสับปะรดยิ่งกว่าทุเรียนนะฮะกิโลละบาท2บาทล่าสุดเนี่ยเกษตรกรก็หันมาปลูกอย่างอื่นแทนนั่นก็คือไร่กาแฟนะครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัวแบบไม่คาดฝันเนี่ยพี่คนนี้อุ๊ยตายๆเนี่ยนะฮะแม่ชัยหน้าตัวเองเนี่ยเป็นโลโก้ซะเลยพี่เสน่ห์แคนเพชรนะครับอายุ63ปีนะครับเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหักตำบลปากท่อขออภัยอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับซึ่งยึดอาชีพปลูกสับปะรดมาอย่างยาวนานไม่พอกินพูดเลยคุณผู้ชมนะอุ้ยอารมณ์เสียนะฮะดังนั้นก็ช่วงราคาสับปะรดที่ตกต่ำแบบนี้นะครับก็เลยปล่อยให้เน่าเสียคาไร่ไปเลยนะครับไม่กงไม่เก็บไปละอารมณ์เสียนะฮะท้อมากอยู่มาวันหนึ่งนะมีโอกาสไปศึกษาดูงานการปลูกกาแฟที่ชุมพรนะครับก็เลยไปขอซื้อเม็ดกาแฟโรบัสต้ามาทดลองปลูกนะครับควบคู่กับการปลูกสับปะรดนะครับพอได้ผลผลิตลองให้ชวนเพื่อนๆมาลองดื่มนะครับทุกคนบอกอร่อยนะอร่อยกว่าสับปะรดอีกเอาแน่ละมันคนละอย่างกันฮะแหมคิดว่ามาถูกทางแล้วขายแพงได้ด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ของตัวเองเนี่ยนะครับมีพื้นที่เชิงเขามีแร่ที่เป็นประโยชน์ทำให้รสชาติของกาแฟดีมากนะครับจึงขยายพื้นที่ในการปลูกกาแฟตอนนี้ปลูกไป60ไร่พระเจ้าช่วยสำหรับเมล็ดกาแฟที่ได้มาเนี่ยจะไม่มีการเน่าเสียนะครับพอสุกปุ๊บนะครับก็เอามาตากแห้งแล้วก็เก็บไว้นะครับพอจะดื่มก็เอามาคั่วนะครับซึ่งดีกว่าปลูกพืชชนิดอื่นนะครับแล้วก็ยังชักชวนเพื่อนบ้านให้ปลูกด้วยเพราะว่าคนกินสับปะรดนานๆทีนะคุณผู้ชมปีนี้กินสับปะรดกี่ครั้งละแต่คนกินกาแฟทุกวันนะคนดื่มเขาดื่มทุกวันถูกไหมล่ะงั้นขายได้ตลอดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะราคามันจะไม่ค่อยตกนะครับก็เลยชวนเพื่อนบ้านให้ปลูกด้วยแล้วก็ใช้ชื่อว่ากลุ่มกาแฟตะนาวสีนะครับแล้วก็เอาหน้าของตัวเองเนี่ยเป็นโลโก้นี่แหละครับซึ่งพี่ก็บอกว่าพอเอาหน้าของตัวเองเป็นโลโก้แล้วเนี่ยก็ขายไม่ได้นิดหน่อยอันนี้แซวนะฮะก็เป็นตัวเองเนี่ยแหละจะได้รู้ว่าอ๋อเป็นกาแฟของพี่เสน่ห์เขานะครับซึ่งก็ชาวบ้านตอนนี้มีงานทำนะครับแล้วก็ลางกลุ่มแล้วก็จ้างชาวบ้านมาช่วยเก็บเม็ดกาแฟก็มีงานทำทั้งปีด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับยังไปค้นหาวิธีการชงกาแฟให้ได้รสชาติที่แปลกไปนะครับก็ลองผิดลองถูกนะครับจนวันนี้ก็บอกว่ากาแฟที่พี่เสน่ห์ปลูกเนี่ยหอมหวานมีเสน่ห์มากนะครับนี่นะฮะโปรโมทตัวเองว่าไปนู่นนะครับตั้งชื่อว่าอุ้ยเกอกาแฟซึ่งแปลว่ากาแฟที่อร่อยมากนะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยติดอกติดใจในรสชาติของกาแฟส่วนดอกกาแฟเนี่ยขายได้อีกนะฮะเอามาตากแห้งแล้วก็เอามาชงเป็นน้ำชานะครับซึ่งก็จะได้รสชาติที่แปลกจากชาทั่วไปนะเพราะมีกลิ่นหอมชวนดื่มนะครับแล้วก็สามารถนำผงกาแฟเนี่ยไปทำเป็นสบู่ได้อีกด้วยดูนะฮะพี่แกเนี่ยเก็บทุกเม็ดเลยนะฮะนี่โอ้โหนะผงกาแฟก็เอาไปทำเป็นสบู่อีกนะครับในสมัยนี้นะครับถ้าเกิดว่าจะขายของนะครับก็จะต้องรู้จักทำให้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนี่ยมีจุดเด่นนะครับล่าสุดมีพ่อค้ารักชาติคนหนึ่งนะฮะที่ขายไอติม ขายไอติมธรรมดาก็ไม่ได้นะมีชุดนักรบด้วยถือดาบด้วยนะแกว่งดาบไปตักไอติมไปเอ๊ะจะดีเหรอฮะนี่โอ้ยดาบจริงซะด้วยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะอันนี้นะฮะควักออกมาใช้ไม่ได้เดี๋ยวจะมีปัญหากับทางการเขานะครับนี่คือบริเวณริมหาดจอมเทียนเมืองพัทยาชลบุรีนะครับมีพ่อค้าไอศครีมไว้หนวดไว้เคราแบบนี้แต่งชุดไทยนะครับเป็นนายจันหนวดเขี้ยวสะพายดาบด้วยอ่ะนะฮะอันนี้ไม่ได้บ้านะคุณผู้ชมนะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับนี่นะฮะก็ทำให้คนที่จะมาซื้อหานะครับของแล้วก็มาซื้อไอติมเนี่ยก็จะจำได้อุ้ยพี่มาแล้วพี่จันหนวดเขี้ยวมาแล้วนะฮะพี่คนนี้ชื่อนายหลักชัยศรีนอกอายุ48ปีชาวสุโขทัยนะครับบอกว่าขายไอติมให้กับนักท่องเที่ยวมา6ปีนะครับเมื่อก่อนเนี่ยทำไร่ทำสวนไม่พอกินนะฮะต่อมาก็เดินทางมาที่พัทยาหาอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องลงเอยที่ขายไอศกรีมนะครับแล้วก็ด้วยความรักแล้วก็ชื่นชอบในความเป็นไทยนะครับแล้วก็เทิดทูนในองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็เมืองพัทยาเนี่ยนะฮะทางพี่หลักชัยบอกว่านี่นะเมื่อก่อนเนี่ยเมืองพัทยาเนี่ยเป็นเส้นทางกู้ชาติของพระเจ้าตากอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยแต่งชุดนักรบไทยโบราณมาซะเลยนะครับตัดแต่งทรงผมแล้วก็หนวดเคราให้เข้ากันเป็นทหารเอกของพระเจ้าตากนะอันนี้คิดเองติดต่างออกมานะชื่อทหารขุนศึกทัพพญานะครับซึ่งสร้างรอยยิ้มแล้วก็ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็ชาวไทยที่พบเห็นเป็นอย่างมากนะครับ
ไปดูวิธีการคัดเลือกผู้อำนวยการแบบใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขที่คิดว่าจะเอามาใช้นะครับนั่นก็คือเรื่องราวของการคัดเลือกแบบพิเศษแทนการสอบบรรจุผู้อำนวยการนะครับคุณหมอธีรเกียรติเจริญเศรษฐสินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพูดถึงการพิจารณาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.นะครับซึ่งบอกว่าตอนนี้มีตำแหน่งว่างกว่า 4,000 ตำแหน่งนะครับตอนนี้ที่ประชุมเนี่ยก็มีการเสนอความเห็นกันเห็นว่าการเข้าสู่ตำแหน่งผอ.ควรจะสอบหรือเปล่าหรือว่าจะทำอย่างอื่นซึ่งเสียงส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ควรจะสอบไม่ใช่จะจับฉลากนะคุณผู้ชมนะพอไม่สอบเนี่ยก็ต้องไปทำอย่างอื่นนะครับโดยจะมีการตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแล้วก็โยกย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับโดยมีการจัดหาหลักเกณฑ์การคัดเลือกโยกย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่นะครับแล้วก็จะมีการกำหนดให้จัดทำหลักเกณฑ์ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนเนื่องจากมีตำแหน่งผู้อำนวยการแล้วก็รองผู้อำนวยการว่างอยู่เป็นจำนวนมากนะครับโดยทางคณะอนุกรรมการจะรีบดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับส่วนข้อสรุปเบื้องต้นคือต่อไปนี้จะไม่มีระบบบัญชีรายชื่อผู้อำนวยการเพื่อการสอบบรรจุนะครับแต่ว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์กลางในการคัดเลือกโยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนใหม่โดยจะกระจายอำนาจไปยังศึกษาธิการจังหวัดนะครับให้สามารถแต่งตั้งได้ทันทีไม่ต้องรอนะครับซึ่งหากหลักเกณฑ์นี้สำเร็จนะครับก็จะขยายไปจัดทำในตำแหน่งอื่นต่อไปนะครับในช่วงใกล้กับเทศกาลเข้าพรรษานะครับช่วงนี้หลายๆที่ก็จะมีการจัดงานนะครับแต่ก็การจัดงานต้องระมัดระวังให้ดีบางทีเนี่ยนะฮะมีการปิดถนนอะไรมีคนเดือดร้อนนะฮะนี่ครับนี่เหตุเกิดที่จังหวัดอยุธยานะครับทางผู้สื่อข่าวนิว18ได้รับการร้องเรียนจากบรรดาผู้ปกครองนักเรียนอยุธยาวิทยาลัยแล้วก็ผู้ใช้รถยนต์สัญจรผ่านไปมานะครับที่ต้องผ่านหน้าโรงเรียนที่พระนครศรีอยุธยานะครับปรากฏว่ามีการอนุญาตให้ผู้ประกอบกิจการเนี่ยนะครับไปปิดถนนจัดงานเทศกาลประเพณีเข้าพรรษาแล้วพอไอ้พวกประเพณีพวกนี้ก็จะมีการออกร้านถูกไหมฮะปรากฏนี่ฮะเต็นท์เอ้ยอะไรเอ้ยเนี่ยมันล้ำเกินมาในส่วนของถนนน่ะแล้วมันเป็นถนนที่เด็กเขาจะต้องใช้เดินไปโรงเรียนเนี่ยนะฮะเด็กเดินไปก็ต้องระวังจักรแร้ระวังแขนขวาไปเพราะว่าไม่แน่ว่ารถนี่เขาจะเกี่ยวแขนออกไปวันไหนเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่นะฮะนี่แหละครับพอเขามาเอาเต็นท์มาวางเอาสิ่งของมาวางนะครับทำให้เดือดร้อนนะฮะเพราะว่าไม่สามารถสัญจรได้ตามปกตินะครับนักเรียนก็ต้องเดินลงมาบนถนนเพราะว่าฟุตบาทเนี่ยถูกใช้งานไปแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางอยุธยาเนี่ยก็มีการจัดงานเนื่องในวันเข้าพรรษานะครับโดยมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมแต่ละพื้นที่ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการจัดงานของกลุ่มคาราวานสินค้าที่ร้านบนพื้นผิวการจราจรนะครับโดยเฉพาะเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบนะครับก็ยืนยันว่าเป็นการจัดกิจกรรมไม่เกี่ยวข้องกับการเข้าพรรษาอ้าวแล้วใครเป็นคนสั่งให้ปิดถนนแล้วก็ตั้งร้านเลยถนนอย่างนี้มาได้อ่ะตรงนั้นมันคือฟุตบาทที่ต้องใช้ตรงนั้นมันคือถนนที่ต้องใช้วันดีคืนดีนิว18เอาเต็นท์ไปกางเอาของไปวางไปขายอย่างเงี้ยท่านจะว่ามั้ยอ่ะท่านไม่น่าจะว่านะเพราะว่าอย่างเงี้ยเขายังไม่ว่าเลยแล้วก็มีคนรับผิดชอบด้วยซึ่งไม่ได้นะฮะไม่ได้นะฮะไปช่วยจัดการด้วยนะครับสำหรับคนที่มีความรับผิดชอบนะครับเพราะว่าเด็กๆเนี่ยก็เดือดร้อนกันนะครับไปดูสีสันเชียร์เรือยาวที่จังหวัดชัยนาทนะครับเรียกว่ามันชนิดท่าหลุดเลยอัจ้านี่นะฮะก่อนที่จะแข่งก็ต้องนี่เปิดงานกันก่อนมีพระมีเจ้าเข้ามานี่มีก็อชุบเท่นี่นะฮะก็เป็นบรรยากาศการแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับที่บริเวณท่าน้ำวัดพระยาตากตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชัยนาทนะครับโดยมีนายรณพบเหลืองไพโรจน์ผู้ว่าชัยนาทเนี่ยเป็นประธานโอ้ยป้านี่แหมไม่ขึ้นไปเชียร์บนเวทีซะเองเลยนะฮะมาเชียร์ทำไมตรงนี้นะฮะพี่นะครับก็มีการเสร็จเสริมบุญแข่งเรือเพื่อสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานนะครับแต่ว่านี่นะครับคนที่มาแย่งซีนนี่แหละครับนี่คือยายเมาขาเซิงนะครับนี่นะฮะคนชัยนาทรู้จักกันดีมาทุกงานเลยนะครับยายเมานะฮะนี่นะฮะไม่ได้รับเชิญมาเองแล้วก็อุ้ยผ้าผ่อนหลุดหมดเลยนะครับเพราะว่าแกเนี่ยปล่อยสเต็ปแบบไม่ยั้งเรียกรอยยิ้มแล้วก็เสียงปรบมือเป็นระยะนะครับลีลาของยายเมาขอไปดูอีกครั้งหนึ่งได้ไหมฮะแหมยายเมานะฮะไปดูกันหน่อยอีกทีนึงจ้ะ
ีนะแกใส่กางเกงไว้ข้างในไม่ได้ใส่เนี่ยเราจะเห็นร่องเสียงลำไยนะคุณผู้ชม หลังจากนั้นผู้ว่าก็จะมีการแถลงข่าวนะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวและก็ประชาชนทั่วไปนะให้เข้ามาเที่ยวชมแล้วก็เชียร์เรือยาวประเพณีจริงถ้วยพระราชทานซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่21นะครับระหว่างวันที่26-27กรกฎาคมนี้นะครับโดยจะมีเรือยาวจากทั่วประเทศจำนวน32ลำเข้ามาร่วมแข่งขันใน3รุ่นก็คือ55ฝีพาย40ฝีพายแล้วก็30ฝีพายนะครับส่วนวันที่26กรกฎาคมเป็นรอบคัดเลือกนะครับที่บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดพระยาตากแล้วก็รอบชิงชนะเลิศ27กรกฎาคมที่บริเวณเขื่อนเรียงหินแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าสาระกลางจังหวัดชัยนาทนะครับกับยังมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ